สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.พลอยสุวิเศษคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์คณะของเราก็เป็นคณะแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ก็ได้ผ่านการเวลามาถึง66ปีแล้วนะคะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้บัณฑิตของเราเนี่ยออกไปแล้วสามารถที่จะทำงานได้มีทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็การประยุกต์ใช้หลักทางรัฐประศาสนศาสตร์เข้ากับยุคของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าปัจจุบันนี้ดิจิทัลก็ได้เข้ามามีความสำคัญแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตการทำงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนดังนั้นก็จะพยายามที่จะสร้างให้เป็นมหาบัณฑิตซึ่งออกไปแล้วเป็นนักวิชาการพร้อมทั้งนักปฏิบัติซึ่งมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเข้ากับโลกยุคดิจิตอลและความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่จะตามมาในอนาคตตอนนี้นะคะหลักสูตรก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่ถ้าท่านใดมีความสนใจก็ลองมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะลองศึกษารายละเอียดที่ท่านสนใจแล้วก็มายื่นใบสมัครดูนะคะเผื่อว่าบางทีท่านอาจจะเห็นว่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะดีพอที่จะให้ท่านได้เข้ามาเพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ประสบการณ์จากคณาจารย์ที่มีความสามารถของคณะทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ